ครับผมสวัสดีครับ FC ครับผมวันนี้ผมมาอยู่ตลาดรุ่งเจริญครับห้องตับประเดิมครับพี่น้อง20บาทครับมาขายตลาดรุ่งเจริญครับวันนี้มาขายตลาดใหญ่นะครับวันนี้ครับออเดอร์ก็ยังหลายอยู่ครับแต่ว่าก็อยากออกมาขายน้ำเพื่อสิบ่ได้ทิมบริทิมร้านค้าที่ตลาดครับผมเลือกได้เลยจะลองได้นะครับแหวนสแตนเลสแท้นะครับนี่ครับตลาดรุ่งเจริญครับเป็นตลาดใหญ่ครับเหมือนนี้ครับอยู่สาธุประดิษฐ์33ครับผมหรือเขาเอิ้นอีกอย่างนึงก็คือตลาดไฟแดงครับตลาดไฟแดงนะครับข้ามไปนี่ก็เป็นเซ็นทรัลพระราม3นะฮะแล้วก็โรตัสพระราม3ก็อยู่แถวนี้แหละครับผมอยู่ใกล้ๆตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ครับผมสิมาวันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารนะครับผมสิมาขายทุกวันอังคารตลาดนี้ส่วนมากเพิ่นก็สิขายกับข้าวกับน้ำครับขายแนวอยากแนวกินแต่ว่าผมกลับมาแก้มๆเพิ่นครับมาแก้มๆเป็นอยู่ขายพวกเครื่องประดับพวกงานพักนี่แหละครับเพราะว่าบ่ได้มาประจําครับมาเฉพาะวันอังคารบางครั้งที่บ่มีเพิ่นก็บ่ให้ลงเลยครับแล้วแต่ที่ว่างนําครับนี่ครับอาหารการกินหลายครับตลาดนี้ครับเป็นตลาดใหญ่ครับนี่ครับมื้อนี้ผมขายอยู่ติดกับร้านขายผักครับร้านขายผักเพิ่นก็โอ้นี่สุยางครับพี่น้องนี่บักม่วงเหี่ยวก็มีครับม่วงเหี่ยวบักอื้อน้อยบักบวบนี่เห็ดครับนี่เห็ดกับนี่ครับใครอยากกินแกงเห็ดกับนี่ครบเลยครับมีหอดผักขาผักหวานครับผมใครอยากเสี่ยงโชคก็มากันได้ครับตลาดนี่เป็นตลาดใหญ่นะครับขายได้หลายชั่วโมงครับผมก็สิขายเริ่มมาตั้งกับประมาณ4โมงครับ4โมงแรกแล้วก็ฮอดไอ้3ทุ่มครับ3ทุ่มเก็บครับคือว่าเป็นตลาดที่ว่าขายได้หลายชั่วโมงครับผมนี่ครับเป็นตลาดใหญ่ดีนี่มีคนยังๆหน่อยเลยครับช่วงประมาณพุ่นหลาย6โมงถึงทุ่มครับคนก็สิหลายขึ้นครับคนสิย่างแน่นกว่านี้ครับช่วงโควิดก็สิอันคนก็สิบ่ใครมาย่างมาไหนครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มคึกคักแล้วครับตลาดครับนี่พ่อค้าแม่ค้ากำลังมัดผักจัดผักครับผมอ
ร้านผักมีหลายร้านครับคุณครับร้านบดขายดีครับตลาดนี้เพิ่นก็สิเน้นขายกับเข่าเป็นส่วนมากครับมีผมละมะแกมเขาเจ้าอยู่นี่แต่ว่าผมมาวันอังคารนะครับวันอังคารอยู่ใดอยากพบอยากเจอกันกับมาได้กับวันอังคารครับเอาไหนลูกนี่เหรอเป็นละ20บาทครับผมขายได้เรื่อยๆครับผมเพราะว่ามันเป็นตลาดใหญ่แค่เห็นคนยางมันก็อุ่นใจแล้วครับแต่ว่าขายของหน้านี่ก็เสี่ยงเหมือนกันครับเสี่ยงกับฝ่ากับฝนครับผมฝนบ่ตกอ่ะขายดีแน่นอนครับเพราะว่าคนหลายอันนั้น20บาทจะเลือกได้เลยเตรียมไปแล้วแหวนก็20บาทลองได้เลยแหวนสแตนเลสได้ครับ20บาทครับบ้านกับเพิ่งมาคือกันครับเพิ่งเอารถมาจอดลงของครับนี่ครับร้านเพิ่งมากครับแต่ว่าลูกค้าเพิ่นรอเพียบเลยครับขาหลายครับเป็นร้านขายข้าวแกงครับขายพวกแนวอยากแนวกินนะครับนี่ครับเพิ่งเอาของเพิ่งแกงแล้วครับแกงสำเร็จรูปมากก็เตรียมขายเลยผมมาอยู่กับเป็นโซนของกินแล้วครับแต่ว่ากับมาแกมเพิ่นคือผมว่าล่ะเพิ่นให้มาขอเพิ่นมาลงครับทุกวันอังคารเนี่ยตลาดรุ่งเจริญหรือว่าตายะตลาดไอ้ไฟแดงครับอยู่ใกล้เส้นทันพระราม3ครับพี่น้องนั่นเส้นทันพระราม3เหลียวเห็นอยู่นะแล้วก็โรตัสพระราม3ก็อยู่แถวนี้แล้วครับคุณพ้นยางครับพี่น้องนี่ยังอ่ะนี่ยังบ้านหลายเด้ช่วงยังมื้อแรงก็หลายอีกคนก็เริ่มทยอยยางหลายแล้วครับผมมาเรื่อยๆครับมาถึงกับแน่นครับผมดุกโควิดดังไม่ๆก็เงียบกิ๊บคือกันครับผมตลาดนี้ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับเหมือนกับเป็นซื้อผักซื้อแนวอยากแนวกินครับผมนี่ครับเพิ่นขายกับเข่าครับเพิ่นก็ต้องใส่อันพลาสติกครอบไว้ครับเพื่อความสะอาดนะครับตอนนี้สิขายขนมหวานครับนี่ครับก็สิมีพลาสติกกันไว้เอาของมงในคออันนี้ได้หมูกับหลังเดียวนะนี่ขายห่อหมกครับใครมีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็ลองแวะมาได้ครับแวะมาซื้อกับเข่าแวะมาซื้อผักสดๆครับแต
แต่ว่าผมมาทุกอังคารครับทุกอังคารแล้วแต่ครับบางทีก็ที่บ่ว่างเพิ่นก็บ่มีให้ลงครับคือสิโทรมาถามเพิ่นก่อนครับแต่ส่วนมากผมสิได้ลงวันอังคารครับส่วนมากนะครับได้ลงวันอังคารครับเนี่ยเห็นบ่ครับมีแต่กับข้าวกับน้ำครับมีแต่ผักนี่ร้านผมมะแกมก็อยู่นี่แหละครับกาลงสูงเนี่ยเอาอะไรดูได้ครับเนี่ยลูกค้าผมกับสีพุ่นหรอครับมากคำๆยังไงเป็นมากกับที่เป็นหนุ่มโรงงานครับหนุ่มโรงงานช่วงนี้จะเป็นช่วงพวกเป็นช่วงแม่บ้านมาจับจ่ายพวกผักพวกกับเขาครับช่วงผมขายได้กับสีช่วงคำๆขาลอกคุณครับมะยางครับหลังเลิกงานครับจังสิขายได้ครับสำหรับสินค้าตัวนี้ครับสินค้าแบบผมขายเนี่ยมันสิบ่เหมาะกับกลุ่มแม่บ้านมาได้ครับผมก็เลยต้องล่อลูกค้าหนุ่มโรงงานเลิกหมดแล้วครับจังสิได้ขายถ้าพูดถึงความเหมาะกับสินค้าผมมาลงตลาดนี่กะบ่เหมาะปานใดเด้อครับผมมาลงแกมครับไอ้ขายกับเขาครับบ่แม่นแนวปานใดแต่ว่ากะขายดีอยู่ครับขายดีเพราะว่าคนย่างหลายต่อหลายเขาก็ซื้อครับสำหรับวันนี้ก็มาถ่ายทอดให้เบิ่งแค่นี้แหละครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับ